Spider Story ตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ชลบุรีนะคะและก็ยังอยู่ที่ตลาดโต้รุ่งหน้าศาลค่ะเดี๋ยวตามเจด้าเข้าไปชมนะคะว่าเราจะไปกินอะไรกันต่อเจด้าสตอรี่เจด้ารู้รอบรู้เรือข้างหลังก็รู้นะคะเสียงดังมากอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดกระดิ่งด้วยนะนะคะตรงนี้โอ้ขนมน่ากินเยอะแยะไปหมดเลยมีขนมห่อด้วยนะอาจารย์อร่อยด้วยนะคะอร่อยด้วยคุณแม่บอกอร่อยด้วยอร่อ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 ยสุดๆดูจากหุ่นคุณแม่แล้วเราต้องเชื่อนะคะเอามาแกงสองคำและอันนี้ขนมเยอะมากอร่อยด้วยแม่คะหม้อแกงอร่อยใช่ไหมอร่อยมากดูสีสันน่ารับประทานมากอร่อยทุกอย่างหนูต้องกินอยู่3วันนะถึงจะหมดตลาดนี้ ตอนนี้กินไป20ล้าน โอ้หม้อแกงเอาไว้ค่ะอาจารย์อ้าวไปไหนแล้วอาจารย์อาจารย์ขายไปก่อนเดี๋ยวพี่อ้อยก็ได้มาดูหม้อแกงสิใครจะได้หมดให้ไปสั่งหม้อแกงและขนมชั้นสวยมากขนมชั้นดูน่ากินมากอ่ะดูหม้อแกงถือดูหม้อแกงชี้ชวนกันอร่อยเท่านี้จริงเหรอจริงแม่อย่าเพิ่งไปเดี๋ยวถ้าไม่อร่อยหนูเก็บตังค์ที่แม่แม่อย่าเพิ่งไปได้แม่แนะนำอะไรบ้างอะคะแนะนำอะไรหม้อแกงหม้อแกงขนมชั้นอะไรอีกก็วุ้นวุ้นตกลงแล้วนะคะคุณแม่วันนี้ก็คือเจ้าของร้านตอนตัวมานั่นเองคุณพี่ค่ะหนูขอดูหม้อแกงหน่อยได้ป่ะอร่อยหนูจะซื้อหม้อแกงเนี่ยหนูขอดูหม้อแกงชัดๆหน่อยอร่อยจริงจริงจริงสิว่าไงจ๊ะหม้อแกงเนอะหม้อแกงน่าจะอร่อยมีเกทับมีเกทับนี่นะคะหม้อแกงเพื่อนๆนี่ครับมีช้อนไหมคะช้อนเหรอมีไหมช้อนพลาสติกมันจะใช้มือโอ้โหคุณพี่จริงจังอะให้ช้อนนี่เลยค่ะนี่นะคะหม้อแกงนะคะหม้อแกงละมุนมากคนที่ว่าลองชิมจริงๆหม้อแกงอร่อยมากเดี๋ยวน้องถือให้อ่ะถือให้อร่อยจริงหม้อแกงไงในร้านอร่อยร้านไหนเนี่ยตามเนี่ยหม้อแกงเนาะหม้อแกง2กล่องขนมเขียวๆนี่อะไรไม่ตื่นเกลือเลยอ่ะเขียวเขียวคืออะไรคะใส่มะพร้าวใส่งาอ๋อเปียกปูหรอมันเป็นรูปทรงนี้ไม่เคยเห็นฮะร้านหอยจ้อปูอร่อยมากค่ะคุณแม่คุณแม่คุณแม่เป็นเจ้าของตลาดแน่นอน แม่แม่ร้านไหนอร่อยสุดแม่แนะนำร้านอาหารอร่อยชลบุรีหน่อยเยอะแยะหมดไหนเนี้ยอร่อยทุกร้านแม่อร่อยเขาไม่ให้ขายอ๋อแม่หรอก็ไม่ให้ขายโอเคเชื่อคุณแม่กินมา20ร้านแล้วนี่ร้านหอยจ้อนะแม่บอกอร่อยนะคะหอยจ้อปูเอาแบบไม่ทอดก็ได้ใช่ไหมขายยังไงอะคะหอยจ้อปูลูกละ10บาทลูกละ15ครับรับเท่าไหร่ก็ได้ครับอันนี้150 250กับ300 550หอยบุ๋มไปยังอันนี้ไปแช่ไข่ได้ปะ20ลูกไปยังใช่ที่จะอยู่ได้1เดือนครับขั้นต่ำนะครับ550มาตัวนี้นึ่งใหม่ข้างในนี่มันปูเยอะขนาดไหนเกินราคา15บาทพี่โอ้โหชอบพ่อค้ามากขายเก่ง เอาเนี่ยต้องทอดด้วยใช่ไหมคะต้องทอดเอาพี่ทอดให้ลูกค้าด้วยพี่ได้เอา10ลูก450ค่ะมัดถึงมีกี่ลูกอ่ะแต่ละเส้นไม่เท่ากันนะครับอ๋อครับผมต้องตัดไปเลยขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวขอดูตอนทอดเดี๋ยวได้ปะได้ลูกละ15บาทค่ะอาจารย์ถามน้องเขาว่าข้างในมันเยอะแค่ไหนน้องบอกว่าอะไรนะ อะไรเกินราคา15บาทเลยต้องซื้อนะคะเพราะพ่อค้าท้าทายนะคะครับฮะครับอาจจะม็อกอัพไปก็ได้ทันทีลูกในแง่ร้ายอันนี้ทำที่ชลบุรีหรือเปล่าคะใช่ค่ะของผมจะเป็นสูตรบ้านบึงอ๋อบ้านบึงเชียงใหม่มั้งชลบุรีไม่ใช่ไส้อั่ว
เอาแบบพร้อมทานเลยนะครับ10ลูกไม่ค่ะเดี๋ยวพี่ไปทอดเองทอดเองโอเคอ๋อแต่ว่าจะกินที่นี่ลูกนึงได้ฮะเพราะว่าจะต้องถ่ายจะได้แบบผ่ามาอุ๊ยปูเยอะอะไรอย่างงี้ก็แบบว่าเอา10ลูกแล้วก็ใช่แล้วกินที่นี่2ลูกอ่ะง่ายๆกินที่นี่เอาแบบทอดเนาะแบบอะไรนะแบบทอดแบบทอดไปใช่ไหมคะตอนกินเนื้อจะกินดิบกินดิบชอบกินดิบๆจริงดิมันนึ่งแล้วอ่ะใช่ค่ะเขาสุกแล้วออกกำลังกายเขาก็ทานโอ้ยอยากคืออยากกินแต่อยากผอมของพี่พรุ่งนี้ค่อยผอมพรุ่งนี้ไม่เคยมาถึงเลยของกินเยอะมากเลยที่เนี่ยจางของที่นี่คือตลาดรถรุ่นเนี่ยของกินเยอะครับแล้วก็มีเปิดทุกวันของกินเยอะของกินอร่อยด้วยสำคัญนะเพราะบางที่มันเยอะแต่มันไม่อร่อยอ่ะใช่ครับขนมสองบ้านแล้วก็คือเขาขายขนมมา60กว่าปีโอ้ขนมที่เราซื้อมาแกฉายาของป้าก็คือเจดับตลาดล่างตลาดอะไรนะตลาดล่างตลาดล่างเจดับตลาดล่างชลบุรีมันจะมีตลาดล่างตลาดซับซีตลาดมีหลายตลาดอันนี้เป็นตำนานละเก่าแก่แล้วจะเป็นเก่าแก่แล้วหอยจ้อนี่ขายมานานหรือยังคะตอนนี้ได้ประมาณ6ปีแล้วครับหอยจ้อปูเจ้าเก่าหน้าสารสูตรบ้านบึงชนบุรีนะคะคุณพี่พงศ์ครับทอดก็น้ำมันเยอะหน่อยเนาะมันจะกรอบใช่ไหมคะไม่อมน้ำมันก็ขยันคนเดี๋ยวเราก็ไปมีแช่พริกไปใครมาบ้านแล้วก็มาทอดให้เขากินถ้าเวลาแช่พริกแล้วเนี่ยจะมาทอดพี่ต้องฝากผสมน้ำพริกชั่วโมงให้มันละลายก่อนนะต้องครับให้มันคลายตัวเป็นอย่างนี้แล้วทอดมันจะไม่ติดกันแล้วทอดสวยทุกคนทอดทั้งแข็งข้างนอกสุกข้างในหิ่งข้างในเป็นทั้งแข็งทุกคนสมันทอดได้นะครับแต่ว่ามันต้องไล่ไฟเยอะ2ลูกอ่ะพี่ผ่าใส่ถุงทําไมไม่ผ่าข้างในพี่จะถ่ายรายการอ๋อพี่อยากให้ลูกค้าเห็นว่าเฮ้ยมันแบบในแบบนี้นะแล้วปูเป็นแบบนี้เลยเราทําแต่หอยจ้อปูอย่างเดียวเลยใช่มั้ยคะใช่ครับทานมาตลอดคัดเลือกร้านไงคัดเลือกร้านแต่ว่าเจออร่อยหลายร้านมากของเขามีทุกอย่างคิดว่าจะต้องมาถ่ายอีก2ครั้งถึงจะกินอาหารหมดตลาดได้ถึงจะเลือกร้านถูกเปลี่ยนไปถ่ายแคสเกมดีกว่ารู้สึกดูหอยจ้อนะคะเพื่อนๆ15บาทอยากดูปูข้างในมันจะสวยขนาดไหนนะคะโอ้โหเขาบอกว่าข้างในเนี่ยคุ้มราคามากโอ้โหมันผ้าหอยจ้อมันผ่าแล้วมันจะแบบไม่ค่อยสวยนะฮะนะน้องเขาหลังน้องไม่ต้องทำเองถ้าเหมือนเจ๊เจ๊ใช้สามีสิคะใช้สามีนี่ไงออกมาสวยเกิน15บาทจริงๆนะคะแน่นมากโอ้โหเนื้อแน่นๆอาจารย์พร้อมไหมอาจารย์พร้อมไหมอาจารย์จะกินแล้วนะคะขั้นตอนของการกินครับผมค่ะมาเสียบค่ะเสียบมาเดี๋ยวอาจารย์ไปกินแบบไม่ต้องใส่น้ำจิ้มก่อนนะคะกินกินดีๆนะไม่ใช่นายหอยร้อนนะคะร้อนนะคะจะเย็นร้อนใช่ไหมอร่อยเอานี่น้ำมาชัดๆอร่อยใช่ไหมเฮ้ยใจเย็นรอด้วยลองแบบน้ำจิ้มสักนิดไหมเอาไหมเอาไหมอาจารย์ลองดูไหมลองไปดูหน้าตาแล้วหน้าตาแล้วน่าจะอร่อยจริงนะคะเพราะคุณที่ว่าถ้าไม่อร่อยแกจะหน้านิ่งไปเลยนะคะแล้วแกก็จะเดินหายไปเลยต้องไปเรียกกลับมาเป็นไงคะกินแล้วไปวิ่งเหมือนกันเลยกินแล้วไปวิ่งอร่อยไหมเอาอีกไหมเอาอีกไหมใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นเอาอีกปะเอาอีกกี่ลูก
ร้อยลูกมันจะหอมปูกับเส้นนั้นคือเนี่ยใส่ไว้ด้วยมันจะเป็นเราไม่ได้ทำเองครับเขาจะเลือกที่ดีชลบุรีเท่านั้นเองอ๋อเป็นยี่ห้อที่ชลบุรียี่ห้ออะไรคะมันจะออกเปรี้ยวอ่ะนกนางนวลอ๋อมีซื้อแต่ที่นี่เหรอคะปูก็จะมีขายเฉพาะปูสดครับสดโอ้เดี๋ยวนะคะควันกำลังโอ้สวยนะคะเดี๋ยวนะโอ้โหน่ารับประทานนะคะเขาชอบหอยจ้ออร่อยใช่ไหมคะอร่อยปันทุ่มพ่อคะเอ๊ะจะฝากร้านใครดีร้านหอยจ้อนี่นะคะฝากร้านลูกค้าอยากซื้อนี่ทำยังไงมีส่งไหมมีส่งแล้วส่งในเขตชลบุรีครับส่งในเขตชลบุรีกรุงเทพไม่ส่งในจังหวัดอ๋อในจังหวัดตอนนี้กำลังดูเคอรี่อยู่เปิดโกก็มีครับผิดแข็งวันเดย์หนึ่งวันถึงได้ได้ครับเคยสั่งเคยสั่งได้นะคะฝากร้านนะคะเบอร์โทรอะไรร้านชื่ออะไรคะร้านชื่อพุทธิพงศ์ไม้จ้อปูนะครับพี่ตลาดโต๊ะลุงหน้าศาลโต๊ะลุงหน้าศาลครับพี่0959270495ครับพี่โอเคขายทุกวันไหมคะขายทุกวันครับพี่ได้ค่ะหาร้านไม่เจอก็โทรได้นะคะโทรได้ได้ค่ะเมื่อวานอะไรน้ำเปล่าน้ำเปล่าไอโอ้สารพัดน้ำพริกโอ้ใครชอบแซ่บๆมาร้านนี้เลยค่ะโอ้น้ำพริกแล้วก็มีทั้งปลาโอ้ผักเยอะแยะไปหมดเลยตำสดอ๋อตำสดชื่อร้านอะไรคะเนี่ยอาหารป่ารสเด็ดอ๋อกั้งแค่น้ำปลาเป็นชุดเป็นชุดนะคะก็มีตั้งพี่ก็เริ่มทำพิธีเผามะเขือแล้วค่ะพี่ทำไมต้องจิ้มมันด้วยคะมันระเบิดอ๋อถ้าไม่จิ้มมันแตกตุ้มเหรอเคยแตกมายังวันไหนลืมจิ้มนะคะมีระเบิดนะคะมีเป็นเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับร้านน้ำพริกร้านปลาย่างนะคะอ๋อพี่ไปขายคู่กับไข่ยางมะตูมใช่ไหมแสดงว่าขายดีแน่นอนนะคะมะเขือเยอะขนาดนี้พี่เขาต้องจิ้มก่อนนะระเบิดตุ้มอาหารการกินเยอะมากนะคะที่นี่นะมีทั้งผลไม้ผักอาหารสดอาหารปรุงแล้วสตรอเบอรี่จิ๋วองุ่นมีทุกอย่างเลยน่ากินนะผลไม้อะไรนี่กุ้งนี่กุ้งอะไรแช่บ๊วยเหรอตัว200ไอ้นี่กุ้งอะไรนะพี่กุ้งขาวค่ะกุ้งขาวโล200เนาะครึ่งโลมันได้ประมาณกี่ตัวครับพี่เนี่ย40ตัวถ้านุ้นตัวใหญ่นุ้นครึ่งโล150อ๋อมีพอมี2รุ่นนุ้นตัวใหญ่ตัวเล็กตัวใหญ่กับตัวเล็กแล้วนี่ขายของปิ้งขายของปิ้งหมดเลยอ๋อมันปิ้งเผือกปิ้งนี่นะคะมีผักมีมันมีของสดนะคะขายสุขภาพมีผักขายด้วยนะมีผัดโคราชมีส้มตำด้วยมีผัดด้วย120ค่ะอาจารย์มีผัดนะผัดไทยครับผัดไทยผัดไทยผัดไทยยืดเส้นลงมือสองแล้วเราได้ทำกล่องเล็กตัวหนึ่งอยากได้หมี่โคราชอะค่ะหมี่ผัดโคราชเขาใส่อะไรบ้างอะคะในหมี่ผัดโคราชเป็นหมูครับเป็นหมูกินนี่ก็ได้ใช่ไหมคะได้ค
ได้ครับใส่จานดีกว่าจานเดียวนะทำเนี่ยเจียวก่อนเลยของตำโคราชคืออะไรอะคะตำโคราชตำไทยใส่ปูปลาอ๋อตำไทยปูปลาเอาตำไทยโคราชด้วยเนาะครับจานอันนี้คือผัดไทยโอเคเพื่อนดูนะคะผัดไทยน่ากินอยู่เงียบนั่งข้างในนั่งข้างในข้างในตาโพลาดเอารสจัดนะคะร้านนี้จะเป็นผัดไทยกระทะงานวัดเนาะไม่ได้แบบไอแบนๆพี่ถนัดแบบนี้มากกว่าเหรอคะมันคนละสไตล์กันคนละแบบไทยกระทะเป็นแบนๆมันไม่มีน้ำปรุงแบบนี้ไงมีน้ำปรุงตกแก่มีลูกค้าประจำนะฮะร้านนี้คนเต็มแน่นร้านนะคะใส่จานมาจานเลยอันนี้เขานั่งรอโต๊ะเสร็จมาใหม่เล็กพิเศษคุ้นธรรมดาสูตรดั้งเดิมนะคะผัดหมี่โคราชสูตรดั้งเดิมตลาดโต้รุ่งหน้าศาลนะคะร้านก็เปิดมาประมาณ10ปีแล้วเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูวิธีการทำผัดหมี่โคราชนะคะมีโคราชแล้วเส้นจะนุ่มๆนะเพื่อนน้ำจะสำสำจะไม่เหมือนมีผัดทางบันจิดานะภาคใต้นะคะจะเป็นอีกแบบนึงถ้าสุราษฎร์ก็จะเป็นอีกแบบนึงนะคะแต่ละที่ก็จะมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันเนาะมีเวลาหนึ่งนะครับ
ดูมาดูตำคุระตำคุระตำคุระใส่ปลาไหมใส่ใส่ปลาไหมปลาจะกินปลาชอบได้จริงดิขึ้นบ้างขึ้นบ้างมาเลยพี่น้องนี่มันบวนไหลแล้วมาเลยพี่น้องอยู่หันอยู่หน้าคือเขาบอกว่ากินตำโคราชคู่กับหมี่โคราชอร่อยเจยใช่ไหมอร่อยเลยยกมาใกล้ๆไม่หลังไม่กินยกนะฮะนี่หลังไม่กินหมี่โคราชหอมหอมไหมน้ำซอสเขาอร่อยร้านนี้ขายมา10ปีแล้วคือหอมดีละลองดูตัวนี้ครับมันหอมอ่ะหอมเครื่องน้ำซอสเขาอ่ะหอมซอสนี่นะนี่ร้อนเลยกินมากี่ร้านแล้ววันนี้